วัสดีครับพบกับอภิรักษ์มูลผมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวศิลปะพื้นบ้านชาวอีสานอย่างหมอลำถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นครับและวันนี้ที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามครูและเยาวชนที่นั่นได้นำเอาบทร้องหมอลำมาประยุกต์เนื้อหาเข้ากับคติธรรมนิทานพื้นบ้านผ่านการแสดงละครหุ่นที่ทำขึ้นจากกระติบข้าวเหนียวเพื่อสื่อสารกับเพื่อนๆในชุมชนติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกระติบข้าวเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของอีสานเมื่อนำมาประกอบขึ้นเป็นหุ่นบวกกับกลอนลำจึงเกิดเป็นหมอลำหุ่นคณะเด็กเทวดาก็เข้าไปในชุมชนก็ลองดูว่าวัสดุที่มันอยู่ชุมชนมันมีอะไรบ้างแล้วก็มาทดลองประกอบเป็นตัวหุ่นนู่นนี่นั่นโดยใช้พ่อครูแม่ครูเป็นคนที่แต่งกลอนลำให้กลอนลำที่นำมาใช้ประกอบเรื่องราวของหมอลำหุ่นนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธรรมะและให้คติสอนใจอย่างเรื่ององคุลิมานที่ให้ข้อคิดในเรื่องของการกลับตัวกลับใจและเรื่องของพญาแถนที่ให้ข้อคิดในด้านประเพณีและวัฒนธรรมของชาวอีสานอย่างเรื่องที่พวกหนูเล่นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขอฟ้าขอฝนอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเงี้ยแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับหุ่นของเราได้ส่วนเรื่ององคุลิมานนี่จะเกี่ยวกับการทำบาปนะครับการที่องคุลิมานสำนึกผิดก็เปรียบเสมือนว่าคนเราทำอะไรไปก็จะมีโอกาสกลับตัวกลับใจเป็นคนดีทำดีได้ต่อไปครับผมหมอลำหุ่นนี้ให้แง่คิดแก่ผู้ชมเรื่องของการกลับตัวกลับใจเมื่อรู้ว่าผิดพลาดและยังทำให้เด็กๆในคณะนั้นไม่หมกมุ่นอยู่กับสื่อออนไลน์มากจนเกินไปก็เด่นๆเลยนะคะก็คือความรับผิดชอบต้องมากขึ้นค่ะเพราะว่าทั้งเราก็เรียนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องสามารถแบ่งเวลาให้ถูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังไงล่ะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยเราอาจจะถ้าเกิดไม่ได้มาอยู่ในหุ่นเนี้ยหนูอาจจะติดเฟซหรือว่าไปอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาอยู่ในคณะแบบเนี้ยเราก็มีความรับผิดชอบอะไรมากขึ้นกว่าเก่าหมอลำหุ่นคณะเด็กเทวดานี้นอกจากจะให้แง่คิดให้คติสอนใจกับเด็กๆทั่วไปแล้วยังทำให้เด็กในคณะได้แบ่งงานกันทำตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคนอีกด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวจากพื้นที่ภาคอีสานที่เพื่อนๆร่วมสื่อสารกับเราครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้มาได้ที่facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและคุณก็สามารถเป็นนักข่าวได้วันนี้สวัสดีครับ